สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC เพื่อนๆ เคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าเกาะสวยๆในประเทศไทยมีเกาะอะไรบ้างวันนี้เราเลยมาจัด10อันดับเกาะสวยในไทยต้องบอกว่าเกาะประเทศเรามีติดท็อป10อันดับโลกด้วยนะครับจะมีเกาะไหนบ้างมาดูกันครับอันดับที่10เกาะเสม็ดจังหวัดระยองเกาะเสม็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดระยองซึ่งเป็นที่ยอดนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยเกาะเสม็ดมีหลากหลายหาดให้เลือกพักและเลือกเที่ยวเช่นหาดทรายแก้วอ่าวนวลอ่าวช่ออ่าววงเดือนอ่าวลุงดำอ่าวพร้าวอ่าวแสงเทียนและอ่าวหวายนะครับต้องบอกว่าที่ที่ฮิตที่สุดก็คือหาดทรายแก้วเพราะเต็มไปด้วยที่พักสวยๆมากมายหลากหลายราคาให้เราเลือกตามงบประมาณของเราได้เลยนะครับพร้อมทั้งยังมีร้านอาหารฮิตๆริมชายหาดให้เราได้ชิลกันอีกด้วยตอนกลางคืนมีโชว์ควงไฟต้องบอกว่าทีเด็ดเลยครับห้ามพลาดเกาะเสม็ดมีชายหาดที่ขาวสะอาดน้ำทะเลใสและสำหรับคนที่ชอบแบบ private ก็มีให้เลือกหลากหลายหาดเช่นกันนะครับเกาะเสม็ดยังมีกิจกรรมหลากหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้ทำเช่นดำน้ำตามเกาะล่องเรือถ่ายรูปตกหมึกและอื่นๆเป็นต้นนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวเกาะเสม็ดคือเดือนตุลาถึงเมษายนเพราะเป็นช่วงคลื่นสงบนะครับเพื่อนอันดับที่9เกาะแสมสารจังหวัดชลบุรีเกาะแสมสารเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งมีหาดทรายสวยน้ำใสท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับเพื่อนๆบนเกาะนี้จะมี2หาดคือหาดเทียนและหาดลูกอมที่เป็นบริเวณที่สามารถลงเล่นน้ำได้หาดลูกอมเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะมีทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าเหมาะกับการดำน้ำตื้นสำรวจปะการังและพวกปลาสวยๆนานาชนิดแถมยังมีกิจกรรมพายเรือคายักปั่นจักรยานชมเส้นทางธรรมชาติและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติให้เราเลือกอีกด้วยเกาะแสมสารมีจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวทะเลจากมุมสูงสุดได้ด้วยในฤดูท่องเที่ยวจะจองคิวขึ้นเกาะยากมากนะครับเพราะเป็นเกาะอนุรักษ์เขาจะจำกัดนักท่องเที่ยวสำหรับการขึ้นเกาะในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆจะไปยังไงก็เช็คกันให้ดีแล้วกันนะครับอันดับที่8เกาะมันนอกจังหวัดระยองเกาะมันนอกเป็นเกาะส่วนตัวเล็กๆที่ private มากๆเลยครับเพื่อนๆเพราะทั้งเกาะมีที่พักอยู่ที่เดียวและห้องพักเพียงแค่22ห้องเท่านั้นเองนะครับซึ่งรอบๆเกาะมีน้ำทะเลที่ใสมากกับหาดทรายสีขาวและธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่ต้องบอกว่าสวยงามไม่แพ้เกาะอื่นๆเลยครับเพื่อนๆต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งในพิกัดอันซีนไทยเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับอันดับที่7เกาะขูดจังหวัดตราดถ้าพูดถึงเกาะที่บรรยากาศเงียบสงบคนไม่ค่อยพลุกพล่านหาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆต้องยกให้เกาะขูดเลยครับบริเวณรอบเกาะเต็มไปด้วยแนวปะการังที่สวยงามและน้ำทะเลที่ใสมองเห็นพื้นทะเลได้อย่างชัดเจนเลยครับยิ่งได้พายเรือคายักดูน้ำทะเลใสๆเป็นกิจกรรมที่เวิร์กสุดๆเลยครับเพื่อนๆชาวบ้านบนเกาะยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายประกอบอาชีพประมงทำสวนมะพร้าวเป็นหลักธรรมชาติบนเกาะจึงยังคงสวยงามอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นร้านขายของร้านอาหารและรีสอร์ทสวยๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เลือกมากมายอีกด้วยนะครับบรรยากาศอันแสนสบายน่าสัมผัสของเกาะแห่งนี้จึงทำให้เกาะแห่งนี้เป็นสวรรค์ของคนที่รักทะเลแท้ๆเลยก็ว่าได้นะครับอันดับที่6เกาะหมากจังหวัดตราดขยับจากเกาะกูดมาอีกนิดคุณก็จะเจอเกาะหมากเกาะหมากเป็นอีกเกาะที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ทั้งทะเลและบนเกาะน้ำทะเลจะเป็นสีฟ้าอมเขียวใสเราสามารถมองเห็นปะการังใต้ทะเลได้จากบนเรือเลยครับเพื่อนๆอีกทั้งบนเกาะยังเต็มไปด้วยสวนมะพร้าวอันล่มลื่นเรียงรายเต็มหาดทำให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเต็มที่แบบสุดๆไปเลยชาวบ้านบนเกาะยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเดียวกับเกาะกูดที่นี่จึงเงียบสงบเหมาะกับการมาปล่อยตัวปล่อยใจไปกับวิถีสโลไลฟ์แบบสุดๆเลยครับเพื่อนๆอันดับที่5เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าพูดถึงเกาะเต่าสิ่งที่พลาดไม่ได้คือการดำน้ำนะครับเพราะที่นี่คือแหล่งดำน้ำสวยติดอันดับโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมักจะมาดำน้ำกันที่นี่อีกด้วยที่นี่มีจุดดำน้ำหลายจุดไม่ว่าจะเป็นดำน้ำลึกหรือดำน้ำตื้นให้เราเลือกมากมายนะครับปะการังที่นี่สวยงามและเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนานาชนิด
แถมถ้าคุณโชคดีคุณจะได้เจอกับเจ้าฉลามวาฬกับเต่ายักษ์อีกด้วยนะครับที่นี่ยังมีโรงเรียนเปิดสอนดำน้ำลึกที่เกาะเต่าสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลด้วยนะครับบนเกาะมีหาดทรายเนื้อละเอียดสีนวลสะอาดตาส่วนน้ำทะเลก็ใสๆเลยครับไล่ระดับสีและนิ่งสงบบอกได้คำเดียวชิลมากๆเลยครับอันดับที่4เกาะนางยวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยับจากเกาะเต่ามาอีกนิดที่นี่ก็จะเป็นอีกเกาะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากเนื่องด้วยน้ำทะเลที่ใสมากๆและหาดทรายสีขาวเนียนนุ่มอีกด้วยบริเวณเกาะจะเป็นลักษณะ3เกาะถูกเชื่อมต่อกันด้วยหาดเดียวกันเป็นสันทรายสีขาวจึงทำให้เกิดทะเลแหวกซึ่งสวยอันซีนจริงๆครับและรอบเกาะยังเต็มไปด้วยจุดดำน้ำชมปะการังที่สวยงามบวกกับความใสของน้ำทะเลที่ใสปิ๊งไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันครับบนเกาะยังมีจุดชมวิวถ่ายรูปทะเลแบบ360องศาให้เพื่อนๆได้เก็บภาพสวยๆกันด้วยครับเกาะนี้ยังมีจุดเด่นที่ชายหาดเราสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้จากบริเวณเดียวกันเลยครับอันดับที่3เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เกาะพีพีเป็นเกาะอันดับต้นๆที่คนทั่วโลกรู้จักและมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากถึงจะโดนคลื่นสึนามิก็เถอะเนื่องด้วยน้ำทะเลที่ใสมากๆสามารถดูปะการังจากบนเรือได้เลยบวกกับหาดทรายสีขาวละเอียดเนียนนุ่มเท้าสุดๆครับและยังมีรีสอร์ทสวยๆให้เราเลือกอีกเพียบด้วยบนเกาะจะมีร้านค้ามากมายไว้บริการนักท่องเที่ยวและยังมีร้านอาหารอร่อยๆติดริมหาดบอกได้คำเดียวชิลสุดๆไปเลยครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมหลากหลายอย่างให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเดินขึ้นจุดชมวิวเพื่อไปถ่ายรูปสุดฮิตหลายคนมาพีพีแล้วต้องมาถ่ายที่นี่ครับนั่งเรือชมเกาะต่างๆดำน้ำดูปะการังและปลานานาชนิดเลยทำให้เกาะพีพีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่2อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาเกาะสิมิลันเกาะตาชัยจะอยู่ในกลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันนะครับเป็นหมู่เกาะที่ติด10อันดับในประเทศไทยและ10อันดับโลกอีกด้วยนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างก็ยกให้ที่นี่เป็นเกาะสวรรค์แห่งท้องทะเลที่นี่เต็มไปด้วยน้ำทะเลที่ใสราวกับกระจกดูเผินๆเหมือนเรือกำลังลอยอยู่กลางมหาสมุทรเลยก็ว่าได้ส่วนชายหาดที่มองไปทางไหนก็สวยจนพูดไม่ออกบนเกาะจะมีจุดชมวิวถ่ายรูปสุดฮิตที่ใครมาก็ต้องขอมาถ่ายรูปสักครั้งบอกได้คำเดียวสวยมากๆเลยครับส่วนกิจกรรมทางน้ำก็มีให้เล่นตั้งแต่ดำน้ำดูหมู่ปะการังและหมู่ปลาหลากสีสันหรือใครจะพายเรือคายักก็ต้องบอกว่าฟินสุดๆไปเลยครับและแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1เกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลเกาะที่ขึ้นชื่อแห่งท้องทะเลอันดามันเกาะที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือเกาะลีเป๊ะเองครับความเจ๋งของเกาะแห่งนี้คือน้ำทะเลสวยใสมากๆมากขนาดที่เห็นปะการังใต้น้ำชัดๆจากบนเรือส่วนหาดทรายก็ขาวนุ่มเท้าสุดๆเลยครับบนเกาะจะมีถนนคนเดินที่มีร้านค้าและร้านอาหารอร่อยๆให้เราเลือกช็อปเลือกชิมมากมายเลยครับรอบหาดเราสามารถดำน้ำดูปะการังได้เลยครับขนาดแค่รอบหาดก็ต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วครับหรือว่าคุณจะเหมาเรือไปดำน้ำดูปะการังตามเกาะต่างๆก็ได้ครับต้องบอกว่าปะการังของเกาะต่างๆในบริเวณรอบเกาะลีเป๊ะสวยมากๆจริงๆครับแต่ละจุดที่เขาจะพาให้เราไปดำน้ำก็จะมีปะการังหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบให้เราได้ดูได้ชมแต่ละแบบสวยมากๆเลยครับที่เป็นไฮไลท์สุดก็คือปะการัง7สีที่ทุกคนห้ามพลาดครับถ้าได้ไปดำแล้วต้องบอกว่าหมู่ปะการังที่นี่อุดมสมบูรณ์สุดๆและเป็นแหล่งที่อยู่ของเหล่าปลานีโมอีกด้วยชายหาดบนเกาะลีเป๊ะมีทั้งหมด3หาดคือหาดพัทยาหาดบันดาหยาและหาดซันไลท์ซึ่งแต่ละหาดจะมีที่พักสวยๆให้เราเลือกมากมายอีกด้วยครับอยู่ที่เพื่อนๆเลือกเลยครับว่าเพื่อนๆจะพักหาดไหนเพราะบอกได้คำเดียวสวยทุกหาดเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับ10อันดับเกาะสวยในไทยที่ติดอันดับโลกหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งให้กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ